ิด6ไฮโซหมื่นล้านคนดังที่ยังโสดบอกเลยว่าแต่ละคนโปรไฟล์ระดับพรีเมียมรูปหล่อพ่อรวยพ่วงด้วยสเตตัส CEO ทำให้เนื้อหอมกันแบบสุดๆครับแม้ว่าจะมีสาวๆเข้ามาในชีวิตมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าหัวใจพวกเขาไปครองได้จะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6นินชนินหนุ่มหล่อหน้าใสที่แฟนคลับพากันจิ้นให้เป็นรักใหม่ของนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาหลังจากมีภาพดินเนอร์หวานๆชวนฟินออกมาในวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งสถานะของทั้งสองนั้นยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าที่แน่ๆไฮโซนินนั้นไม่ธรรมดาเลยสักนิดครับเขาเป็นถึงนักธุรกิจไฟแรงเจ้าของบริษัทธีรชัยไพศาลเอนจิเนียริ่งจำกัดนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมรายใหญ่และเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังในเมืองพัทยาอย่างโรงแรมอยู่พัทยาอีกด้วยครับคนที่5พกประธานวงหนุ่มโสดป้ายแดงเพิ่งจะโสดได้ไม่กี่เดือนนะครับเรียกได้ว่ายังใหม่ในวงการคนไร้คู่สุดๆแต่เก๋าเกมในแวดวงธุรกิจเป็น CEO คนเก่งทายาทรุ่นที่3แห่งสยามกุลการและโรงแรมชื่อดังสยามแอสสยามยังไม่หมดเท่านั้นครับเพราะว่าล่าสุดไฮโซพกเปิดตัวธุรกิจใหม่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD เพียงผู้เดียวในประเทศไทยธุรกิจเยอะขนาดนี้ถึงโสดก็ไม่มีเหงาอยู่แล้วล่ะครับคนที่4กึ้งเฉลิมชัยหนุ่มตีเจ้าเสน่ห์เนื้อหอมคงเส้นคงวาแบบไม่มีแผ่วครับด้วยบุคลิกสุขุมนุ่มลึกนิสัยเฟรนลี่ทำให้กึ้งนั้นมีข่าวกับดาราสาวสวยในวงการบันเทิงอยู่บ่อยๆแต่ปัจจุบันนั้นสถานะโสดสนิทนะครับเพราะทำธุรกิจหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอาหารการเดินเรือค่ายเพลงและเป็นผู้นำเข้าคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีมาในไทยนอกจากนี้ครับกึ้งยังช่วยดูแลกิจการของครอบครัวงานรัดตัวแต่ก็ยังบริหารเสน่ห์ได้ดีไม่เปลี่ยนครับคนที่3พีชพัชระไฮโซหน้าละอ่อนความหล่อระดับพระเอกแถมยังประดับด้วยคำว่าทายาทเซ็นทรัลเข้าไปอีกเลยครับทำให้เขานั้นเป็นที่หมายปองของสาวๆน้อยใหญ่แต่กระนั้นพีทก็ยังหวงความโสดไม่เลิกครับบอกโสดจนชินสถานะหัวใจว่างสนิทแต่ไม่เข็ดกับความรักพร้อมเรียนรู้คนที่ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเท่านั้นเองจ้าและถึงฐานะทางบ้านจะมั่งคั่งมั่งมีนะครับแต่พีทก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองแบบชัดเจนเป็นนักแสดงเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จคนที่2ไทยวสุวัฒน์หนุ่มหล่อโอป้าเกาหลีทายาทคนเล็กแห่งบ้านคูหาเปรมกิจเป็นน้องชายของไฮโซเซนทราพุทธสามีของมิวนิษฐานะครับบอกเลยว่าความฮอตของไทยนั้นตะโกนดังมากๆหล่อติดเทรนด์โซเชียลมีสาวๆสมัครเป็นแฟนคลับตรึมครับส่วนแฟนตัวจริงนั้นยังไม่มีครองตัวโสดมานานมากๆพร้อมเผยว่าไม่มีสเปคขอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจปัจจุบันนั้นมุ่งหน้าทำงานช่วยครอบครัวดูแลกิจการค้าขายทองไปก่อนไม่รีบร้อนครับคนที่1คิดคณชัยเป็นจรงคกุลหนุ่มติดหล่อตีดีกรีช่างภาพชื่อดังของเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มไฮโซนะครับที่ดูแล้วน่าค้นหาซะจริงๆด้วยลุคมาดเนี๊ยบมีฟอร์มและเข้าถึงตัวยากที่สำคัญดูเหมือนจะยังโสดเพราะไม่เคยเห็นเจ้าตัวนั้นอินเลิฟกับสาวคนไหนนอกจากใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนกวนไฮโซท่องเที่ยวและทำงานมีแพชชั่นด้านศิลปะแฟชั่นและรักในการเดินทางชื่นชอบอิสระสุดๆไปเลยครับ